ูมินอยู่ดูดิว้าดูดิว้าฉีดน้ำไปเลยสนุกมากเลยโอ้ดูดิเขาฉีดฟองนี่เปื้อนหมดเลยเห็นไหมเปื้อนยังไงเย็นนะเพี้ยโอ้มองไม่เห็นข้างหน้าเลยโอ้นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราล้างรถเสร็จแล้วครับเราล้างรถเสร็จแล้วครับไปได้เลยนี่เรามาถึงแล้วนี่คือร้านคันโปรดนะครับเป็นไดทูนะครับเป็นล้างรถอัตโนมัติตรงนี้แมนยูไม่เคยมานะครับตรงนี้จะเป็นร้านล้างรถอัตโนมัตินะผมไม่ชั่วหรอกไอ้หนูนี่ร้านรถใหญ่นะคะรถใหญ่ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านล้างรถอัตโนมัติโดยไม่ใช้แปรงนะครับและไม่ต้องลงจากรถด้วยนี่จุดเด่นตรงนี้ก็คือว่าจะรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ไร้รอยขีดข่วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับจะต่างกับร้านล้างรถอัตโนมัติที่อื่นนิดนึงตรงที่ว่าที่นี่เขาไม่มีแปรงนะครับเออแล้วมันจะสะอาดไหมเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับค่าบริการนะครับที่นี่ก็เริ่มต้นที่100บาทนะครับผมจำไม่ได้ว่าถ้าเป็นแพ็คเกจครับมีของเล่นมาด้วยครับอุ้ยแมนยูมีของเล่นมาด้วยเหรอโทมัสกับเพอร์ซี่โอ้แล้วแมนยูมีโทมัสกับเพอร์ซี่นะครับเป็นรถไฟโทมัสเนี่ยโชว์ท่านผู้ชมหน่อยดินี่ครับโอ้โทมัสกับเพอร์ซี่อ่ะใส่โทมัสกับเพอร์ซี่ที่นี่เขาเปิดตั้งแต่8นาฬิกาจนถึง1ทุ่มตรงนะครับแล้วก็หยุดวันพุธนะครับพ่อไอ้นะครับรถพ่อไอ้เป็นรถกระบะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเสียเงินสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเฮ้ยแมนยูกลัวแมนยูกลัวอะไรครับกลัวล้างรถแมนยูกลัวล้างรถเหรอไม่ต้องกลัวลูกเราเหลืออีกคันเดียวนะครับโอ้ดูกระจกรถไฟตอนนี้สกปรกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องล้างรถกันหน่อยนะครับกลัวโอ้กลัวด้วยไม่ต้องกลัวลูกก็จะล้างรถให้เราอย่างสะอาดเลยสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะได้เลยไปดูกันนี่พาเราแล้วนะครับนี่รถเก๋งเล็กน้ำไม่โกง100ว้าวกระบะ160น้ำไม่โกงพ่นเครื่องเงา190นะครับของเรา160นะเป็นยู160นะครับ160ก็คือน้ำไม่โกงธรรมดานะครับเราจ่ายเงินก่อนชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับของเราเป็นรถกระบะกับ SUV เนาะราคาก็160บาทนะครับส่วนรถตู้ก็จะ200นะครับนี่ด้านหน้าเขาก็กำลังขัดสีชวีวันนะครับมีคนช่วยขัดด้วยนะครับมีคนช่วยขัดเลยนะครับนี่เขาไม่ใช้แปรงนะครับเพราะว่าการรถเป็นรอยนะครับรถเป็นรอยก็เลยมีการฉีดน้ำโฟมแล้วก็ใช้คนช่วยขัดแบบนี้นะครับก็สวยไหมก็โอเคนะครับดูแล้วก็น่าจะช่วยเรื่องของลดเวลาตอนฉีดน้ำไปได้นะครับเป็นอีกรูปแบบนึงเนาะนะครับนี่ต่อไปตาเราแล้วนะแมนยูต่อไปตาเราแล้วนุ่นพี่เขากำลังล้างรถให้คันหน้าอยู่ใช่ต่อไปตาแมนยูแล้วตาแมนยูแล้วใช่จะฉีดน้ำทั้งคันรถพ่อเลยหรอก็แอบเหมือนกันนะแอบเหรอแอบทำไมอ่ะเช็ดตาต่อไปตาเราแล้วดูดิว้าวดูดินี่เขาบอกขยับว้าวเฮ้ยมันอยู่ดูดิกลัวเลยเนาะแต่ไม่เห็นหน้าดูฉีดน้ำนี่เขาใช้น้ำแรงดันสูงนะครับนี่ฉีดทั่วคันเลยโอ้แม
ันยูสนุกมากเท่าที่ดูนะครับจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับต่อ1คันในการฉีดโอ้ดูดิอันนี้เขาฉีดฟองลูก oh, no. โอ้ดูดิเขาฉีดฟองนี่เปื้อนหมดเลยเห็นไหมเปื้อนหมดเลยโอ้เปียกหมดเลยพี่เขาเช็ดให้เราข้างๆทำตามยังไงซะใช้คนก็จะสะอาดกว่าใช้เครื่องอยู่แล้วที่นี่นะครับที่นี่เขาก็จะจำกัดความสูงที่2เมตรนะครับรถยนต์รถทั่วไปนะครับความสูงเกิน2เมตรเนี่ยจะเข้าที่นี่ไม่ได้นะครับเขากำลังขัดให้เราอยู่เดี๋ยวแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับเอาละครับตอนนี้เขาก็ทำการล้างฟองออกจากรถพ่อดูนี่เดี๋ยวเขาวนกลับมาทีนี้กำลังล้างด้านหลังอยู่มาแล้วพอเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับอุ้ยมีการเป่าอุ้ยเป่าลมด้วยโหตกใจเลยเมื่อกี้ตอนนี้ก็ตกใจเหมือนกันโอ้นี่เขามาเช็ดให้ด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการบริการที่โอเคเลยนะครับเพราะว่าบางที่เนี่ยใช้โรบอทเนาะใช้เครื่องในการเป่าให้มันแห้งแล้วสุดท้ายมันก็ไม่ค่อยแห้งนะครับคือพี่ๆเขามาเป่าให้เราแบบนี้มาเช็ดให้เราแบบนี้ไม่ได้เนาะพี่ก็เช็ดขอบประตูให้ด้วยนะครับใช้ลมพ่นเนาะไล่น้ำขอบประตูให้ด้วยนะครับโอ้นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามสะอาดก็โอเคนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับล้างคันโปรดนะใครอยากได้ฟิลแบบนี้นะครับล้างรถอัตโนมัติแบบนี้ก็มาร้านนี้ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการมาล้างรถอัตโนมัติครั้งแรกกับน้องแมนยูนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปเราจะไปกันที่ไหนก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ